ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของการจัดรายชื่อรัฐมนตรีนะครับในคอรมอุงอิงหนึ่งครับจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่จบครับจากเดิมที่ขีดเด็ดลายเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับล่าสุดนั้นเราได้เห็นพักเพื่อไทยเริ่มที่จะเพาะรายชื่อรัฐมนตรีภายในพักแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าจะเป็นพักสุดท้ายครับรอให้พักร่วมรัฐบาลส่งรายชื่อมาให้จบสิ้นเรียบร้อยก่อนครับแต่เพราะว่ายังมีปัญหาคารกากาซสงอยู่ในพักพลังประชารัฐครับ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องกระแสข่าวที่สอดแทรกกันเข้ามาครับว่าพ,พรกประชาธิปัตย์อาจจะไม่ต้องแต่งตัวแต่งตัวรอนานจนเกินไปนะครับแต่การฟอร์มคณะรัฐมนตรีชุดนี้ครับต้องบอกว่ามันมีความสำคัญมันมีความเข้มข้นและยังมีในยะในเชิงทางการเมืองหลายอย่างครับสอดแทรกอยู่ในทีครับเ <ooo> ดี <t> ๋ยวจะไปพูดกันในช่วงท้ายนะครับว่าคืออะไรนะครับ เราเริ่มต้นจากพักพลังประชารัฐก่อนก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ทุกพัคก,การเมืองรอพักพลังประชารัฐอยู่นะครับเมื่อวานตลอดทั้งวันเนี่ยเราได้เห็นการเคลื่อนไหวในส่วนของพักพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายมิตินะครับมีการเปิดรายชื่อรัฐมนตรีครับในโผของร้อยธรรมนัตครับทั้งตัวจริงและตัวสำรองครับมีการเปิดเผยออกมาบอกว่าไปถึงมือของพักเพื่อไทยแล้ว ขณะเดียวกันครับอย่างที่ได้ติดตามกันเมื่อสักครู่นี้มีถแถลงการในนามของพรักพ,พลังประชารัฐครับยืนยันการส่งรายชื่อรมตรียังเป็น4ี่คนเดิมนะครับในรัฐบาลเดิมของคุณเศรษฐาทวีสินครับยืนยันว่าในพักยังมีเอกภาพสอสอ,สอยังอยู่40คนครบนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าถแถลงการนี้ออกมาในนามหรือว่าโดยฝีมือของกลุ่มไหนขั้วไหนนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญเช่นกันอีกเรื่องหนึ่งครับเราได้เห็นการส่งสัญญาณเตือนอีกครั้งหนึ่งครับจากคุณภูมิทรรมเวชยาชัยครับแกนนาของพรรคเพื่อไทยนะครับส่งสัญญาณให้พรรคพลังประชารัฐไปคุยกันเองให้จบครับไปคุยกันเองว่าตกลงเนี่ยรายชื่อรัฐมนตรีเนี่ยจะมาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันหรือจะแยกส่วนกันนะครับนะฮะเพราะว่า จะทําให้เกิดภาพความชัดเจนในฉากต่อไปได้นะครับว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไรนะครับเพราะถ้าหากว่าเป็นการแยกส่งนะครับถ้าแยกส่งปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับว่ามันขัดหรือแยง้งต่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยพักการเมืองหรือไม่ครับเพราะในพรปรพักการเมืองเนี่ยระบุเอาไว้นะครับว่าการดําเนินการใดของพักการเมืองนั้นจะต้องเป็นไปตามมติของกรรมการบริหารพักครับ อันนี้แหละมันคือสิ่งที่กำลังจะเป็นประเด็นที่ถูกจับตาและต้องให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าจับพระจับผูนะครับการกระทำการส่งรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ผ่านมาติของกรรมการบริหารพรรคครับอาจจะนำไปสู่การยื่นเรื่องร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ครับแล้วมันก็จะมีผลส่งมาถึงรัฐบาลด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ถ้าเป็นไปตามนี้ ก็คือมันจะส่งผลกระทบต่อระบบพักการเมืองของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับเพราะต่อไปเนี่ยเท่ากับว่าใครสามารถรวบรวมสอสอในพักของตัวเองได้มากกว่านะครับก็สามารถที่จะไปทําการอะไรได้โดยไม่ต้องสนมติของพักนะครับไม่สนมติของกรรมการบริหารพักครับซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่เรียกกันว่ากลุ่มสสงูเห่าครับถ้าพูดถึงกลุ่มสสงูเห่าครับย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งครับ เราได้เห็นปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของสสกลุ่มงูเหา่าครั้งแรกครับเมื่อปี2440ครับเป็นสสกลุ่มงูเหา่าจากพรรคประชากรไทย12คนจากทั้งหมด18คนครับนะฮะนำโดยคุณวัฒนาสวเหมซึ่งขณะนั้นท่านเป็นแกนนำของสสจังหวัดสมุทรปราการนะครับนะฮะนำพาลูกทีมเนี่ยแหกมติพักครับไปโหวตสนับสนุนคุณชวนหลีกภัยครับก่อนหน้านั้นเป็นผู้นำฝ่ายค้านครับ พลิกกลับมาเป็นนายมรีเฉยเลยครับนี่อาศัยเสียงของสสที่เป็นกลุ่มงูเห่า12คนนี่แหละมีส่วนร่วมสำคัญครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธครับประกาศลาออกจากนายกรฐมนตรีครับจากวิกฤตเศรษฐกิจครับอันเป็นผลจากการลอยตัวค่างเงินบาทสิ่งที่ผู้คนจดจำก็ได้แล้วเรียกขานกันก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นเองครับ นี่เป็นปฐมบทที่เกิดขึ้นนะครับจากการแหกมติของพักนะครับของสสกลุมกูเห่าก่อนที่ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธจ์จันรโอรชาครับก็มีปรากฏงูเห่าภาคสองและภาคสามเกิดขึ้นตามมานะครับกลายเป็นต้นตำรับนะครับของวลีและพฤติการที่เรียกกันว่าลิงกินกล้วยครับเพราะฉะนั้นไม่เพียงเฉพาะคุณภูมิธรรมครับที่ไล่ให้พักพลังประชารัฐเนี่ยไปคุยกันให้จบไปคุยกันในพักให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับ แกนนำและสมาชิกในพักของพลังประชารัฐอีกส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยครับแล้วก็มีมีพยายามในการที่จะไปประสานเสนอให้มีการเจราจาพูดคุยกันในพักให้เสร็จสิ้นก่อนครับนี่ยังไม่นับรวมครับคนที่คุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นคนกลางๆในพักพลังประชารัฐที่โทรศัพท์มาสอบถามเรื่องนี้ครับหรือแม้แต่คุณไผ่ลิกครับนี่เป็นสอสอนะครับในขั้วของร้อยธรรมนัฐก็ยังออกมาพูดนะครับบอกว่า โอกาสในการที่จะมีการเจรจานั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับเพราะอะไรครับเพราะจับพระจับผูไม่ยอมคุยกันนะครับสุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์ที่แต่งตัวรออยู่ก่อนหน้านี้แล้วครับก็อาจจะก็มาสวมในรัฐบาลแทนครับนั่นหมายถึงว่าทางพรรคพลังประชารัฐนอกจากจะวืดตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วยังอาจจะไม่มีรายชื่อของพรรคการเมืองอยู่ในรัฐบาลก็มีความเป็นไปได้ครับ ความพยายามเหล่านี้ก็มีเกิดขึ้นตลอดครับเพียงแต่ว่ามันอ่ะมันไม่ประสบความสาเร็จนะครับไม่ประสบความสำเร็จเพราะมีปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอย่างที่ผมเกิดเอาไว้นะครับถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องบอกว่าเรื่องข้อสอบรั่วครับมันมีข้อสอบรั่วออกมาก่อนครับหรือถ้าเป็นนักลงทุนนะครับในตลาดในตลาดหุ้นนะครับก็จะทราบกันดีในสับแสงของค่าวว่าอินไซเดอร์ครับก็คือมีข้อมูลลับอยู่ในมือครับ จะเป็นความตั้งใจหรือเป็นความพลังเผอไม่ทราบครับแต่เป็นผลพวงจากที่คุณทักษิณชินวัตรครับนี่เป็นนายใหญ่ในพักเพื่อไทยครับออกมาเปิดใจกับบรรดาสื่อมวลชนตอบครับถามในทัาทุกเรื่องครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการแง้มหรือแผลมครับแต่ว่าพูดไว้ชัดเจนเลยครับผู้สื่อข่าวถามว,ว่าสองกลุ่มนี้กลุ่มไหนจะมีโอกาสร่วมงานกับรัฐบาลของคุณแพทองทานคุณทักษิณตอบทันทีครับบอกว่า น่าจะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทการต่างทางให้กับรัฐบาลมาโดยตลอดนั่นเท่ากับว่าเป็นการถลเอยคําตอบอยู่ในทีแล้วนะครับว่าน่าจะหมายถึงขั้วการเมืองไหนครับนี่ก็เลยทําให้ในกลุ่มของร้อยธรรมนัตเนี่ยซึ่งมีความมั่นอกมั่นใจอยู่ในทีอยู่แล้วนะครับเดินหน้าต่อไม่ยอมถอยหลังครับอันนี้คือสิ่งที่แสดงออกมาแต่ว่าจริงๆแล้วจะมีการเดินหน้าจะมีการถอยหลังแค่อย่างไรนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงครับเพราะสิ่งที่สําคัญนะครับ ก็คือตัวของร้อยธรรมนัสนั้นไม่ใช่คนใหม่ในรัฐบาลของพักเพื่อไทยในเรื่องของความเชื่อมโยงกับคุณทักษิณน,นะครับแต่ว่าเคยร่วมงานกับพักไทยรักไทยช่วยงานคุณทักษิณมาตั้งแต่ตั้งภายตั้งพักไทยรักไทยปี2540หรยบรือยซ้ำไปก่อนที่ในปี2 5 5 7ครับลงสมัครสอสอดูอบ,บัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยครับแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นกรกตประกาศเป็นโมฆะครับไม่รับรองผลการเลือกตั้ง ต่อมาเนี่ยครับหลังการรัฐประหารยึดอานาจของรัฐบาลของคุณยิ่งรักกินวัตรครับร้อยธรรมนัสเนี่ยก็ไปเป็นส่วนหนึ่งครับในพักพลังประชารัฐก่อตั้งพักพลังประชารัฐและเป็นแกนนําคนสําคัญในพักพลังประชารัฐได้ตําแหน่งแห่งหนด้วยนะครับแต่หลังเสร็จศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเดือนกันยายนปี64ครับร้อยธรรมนัสถูกพลเอกประยุทธ์ถอดออกจากการเป็นร่ฐมรีช่วยเกษตรครับพร้อมๆกับ อาจารย์แหม่มครับคุณนรโมลพินโยสิลวัตรจากรัฐมนตรีช่วยแรงงานเนื่องจากมันมีกระแสข่าวลือหนาหูครับความเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างอึมครึมครับบอกว่าจะมีการล้มพลเอกประยุทธ์กางสภาครับพ่วงไปด้วยเรื่องดีลรับกับคนแดนไกในขณะนั้นครับอันนั้นคือสิ่งที่เป็นเรื่องราวในอดีตนะครับที่สะท้อนเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ถูกมองว่าแนบแน่นระหว่างร้อยธรรมรัฐกับตัวของคุณทักษิณนะครับนะฮะคราวนี้เนี่ยนะฮะ สิ่งที่มันน่าสนใจนะครับก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูเรื่องของการฟอร์มคณะรัฐบาลนะครับครมอุ้งอิงหนึ่งครับอย่างที่บอกครับครั้งนี้ไม่ธรรมดาพิเศษกว่าทุกครั้งครับต้องมีความพิถีพิถานและยังสอดแทรกนัยยะทางการเมืองเอาไว้หลายอย่างครับเอากันตั้งแต่ต้นครับเรื่องพิธีพิถานเรื่องคุมบัติการตรวจสอบคนที่จะเป็นร,รัฐมนตรีจะเข้มข้นกว่าทุกครั้งครับเข้มข้นละเอียดถี่ยิบเลยนะครับ นี่เป็นบทเรียนมาจากกรณีของคุณเศษฐาทวีสินครับถูกสอยจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครับนะเป็นบทเรียนสําคัญนะครับนะถัดมาครับคือการฟอร์มครมของคุณอุกอิงเนี่ยต้องเร่งทําแข่งกับเวลาครับแข่งกับเวลาอย่างยิ่งเลยครับกรอบเวลานี้จํากัดมากเพราะมันมีภารกิจงานงอกสําคัญเข้ามาอีกหนึ่งเรื่องครับต้องรีบถามครับ นั่นก็คือเรื่องโครงการดิจิทัลเ l เลตที่ผู้คนรอคอยกันมายาวนานนะครับเพราะว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับปี2567วงเงิน1.22แสนล้านคงจะจําก็ได้ครับผ่านทั้งสภาผู้แทนราษฎรผ่านทั้งวุฒิสภาออกมาเสร็จสัรเรียบร้อยแล้วครับมีเงินสัมผัสได้นะครับ1.22แสนล้านถ้าจะนํามาใช้ในโครงการดิจิทัลเวเลตต้องทําก่อนสิ้นปีงบประมาณ67ครับเพื่อหลีกเลี่ยง ไม่ให้ถูกคลหาหรือไปสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องกฎหมายและพระบการเงินการคลังครับนั่นคือก็ต้องทําให้เสร็จก่อน30กันยายนครับนะฮะพอต้องให้ทําเสร็จสิ้นก่อน30กันยายนครับนั่นเท่ากับว่าเรื่องของการฟอร์มคณะรัฐมนตรีก็ดีครับเรื่องของการจัดทํานโยบายเพื่อไปถแถลงต่อรัฐสภาก็ดีครับรวมไปแม้กระทั่งขั้นตอนในการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะครับก็ควรจะจบสิ้น ภายในกลางเดือนกันยายนเป็นอย่างชาครับนะฮะเพราะสามารถที่จะมีเวลาอีกประมาณครึ่งเดือนในการที่จะขับเคลื่อนโครงการที่เราเวเลตครับซึ่งก็นําไปสู่ข่าวดีที่แพร่ๆออกมาเมื่อวานนี้ครับบอกว่าอาจจะมีข่าวดีอาจจะเป็นแจกเป็นเงินสดนะครับนะฮะและที่สําคัญเนี่ยกลุ่มเปราะบางจะเป็นกลุ่มแรกครับที่จะได้รับอนิสงครับส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนกันอีกทีนึ่งครับนี่คือภารกิจเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคะแนนนิยมนะครับ ความชื่นชมของประชาชนต้องรีบทำครับเพราะฉะนั้นไหนจะฟอร์มครอมไหนจะตรวจสอบไหนจะดําดเนินการเกี่ยวข้องกับดีดอว์เวล l ์ยจึงต้องดําเนินการแข่งกับเวลานะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่คุณภูมิธรรมจะย้ําเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าจะต้องเร่งรีบครับการส่งรายชื่อจะต้องรีบส่งครับนะฮะสุดท้ายนําไปสู่เรื่องที่เป็น,ป,นประเด็นสอดแทรกกันเข้ามาครับก็คือมีการพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ครับ อาจจะเป็นแผนสำรอในการเทียเตรียมการเอาไว้หรือหยิบยกพักประชาธิปัตย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้พักพลังประชารัฐเนี่ยเร่งแก้ปัญหาเรื่องเคลียร์กันข้างในหรือไม่ไม่มีใครดูครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะพูดได้ชัดเจนนะครับจนกว่าจะมีคนออกมาพูดออกมายืนยันนะครับว่าตกลงพักร่วมรัฐบาลเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับคําถามสําคัญอย่างที่บอกเอาไว้ครับถ้าดึงประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลจริงได้เก้าอี้ลำบดีสองตัวนะครับจะตัดมาจากโคต้าของใครครับ ตัวเดียวก็ยากแล้วครับสองตัวนี่ต้องงองหน้าถามไถ่กันพอสมควรครับนะจะมีความยินยอมพร้อมใจหรือเปล่าหรือสุดท้ายจะต้องรีบมาเปิดอกคุยกันนะครับว่าเอาของเราให้จบครับเพื่อรักษาเก้าอี้สี่ตัวให้อยู่เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับสําหรับเรื่องเกี่ยวข้องกับรายชื่อรับบริจาคในส่วนของพลังประชารัฐครับและที่สําคัญครับคือถ้าเกิดว่าสูตรในการดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามารวมรัฐบาลนีเป็นจริงเนี่ยนะ อันนี้มันก็จะมีนยัยยะทางการเมืองที่มีความมาอย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งกับคุณทักษิณครับเพราะพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคคู่แข่งสําคัญของพรรคตั้งแต่สมัยไทยรักไทยครับ<ม>ไทยรักไทยพลังประชาชนเนี่ยสู้กันมาโดยตลอดครับบนวิธีการเมืองจุดยืนอุดมการณ์นี่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับถึงขั้นมีคําพูดบอกว่าผีเปรี้เผาเงางเยียบด้วยซ้ําไปครับเพราะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นต้นตอสําคัญครับที่มีผลกระทบไปถึงทั้งพรรคและตัวบุคคลนะฮะ ตั้งแต่เรื่องเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองถูกยุบบ้านนะครับเรื่องของการนําโครงการของรัฐบาลเนี่ยไปขยายผลไปตรวจสอบไปพิปรายไม่ไว้วางใจในสภานะครับมีบางคนติดคุกบ้างครับบางคนหนีบ้างครับไปอยู่ต่างประเทศบ้างครับนี่มันคือสิ่งที่เป็นผลกระทบมาจากฝีมือของพรรคประชาธิป,ปัตย์ครับพอถึงวันหนึ่งเอาพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งที่ประทับรอยแคนเอาไว้กลับมาอยู่ภายใต้อนาต มาอยู่ภายใต้การบริหารการจัดการนะครับอยู่ภายใต้การประปาะชาในครมอเดียวกันครับโอ้โหมันมีนัยยะเยอะครับทั้งสองท่านครับที่สําคัญมอาจจะแฝงไว้ด้วยนัยยะความสะใจอยู่ในทีด้วยก็มีความเป็นไปได้ครับเรื่องสะใจนี้ต้องมีใช่ไหมพี่คิดดูก็แล้วกันนะฮะว่าจะมีหรือไม่มีครับนี่ยังไม่นับรวมวพรรคการเมืองนะแกนนาก็เคยเป่านกหวีดขับไล่รัฐบาลพูกยิ่งรักมาโดยตลอดถึงวันหนึ่งกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในครมของของ คุณพันแต่คุณแตทองพานแล้วรเพราะฉะนั้นนี่แหละมันก็เลยทําให้หลายต่อหลายคนหวนนึกไปถึงครับสุภาษิตไทยโบราณที่บอกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวครั้งนี้อาจจะได้มากกว่า2ตัวด้วยนะครับและโดยที่ไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าตกลงจะวิเล่ของการแตกหักหรือวิเล่ของกาลรอมชองประนีประนอมครับครับขอให้เป้าหมายนั้นเป็นอย่างที่กําหนดวาดหวังเอาไว้ครับยุทธวิธีนั้นอาจจะไม่สาคัญเท่ากับยุทธศาสตร์ ครับขอบคุณครับพี่ประจากครับขอบคุณค่ะ